สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนัขแสนรู้หลงทางกลับบ้านแต่จำคลินิกได้หาวเรียกให้ช่วยจนเจอเจ้าของกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีเพจ Facebook พุทธรักษารักษาสัตว์ตลาดสดนิคมบางปูได้โพสต์คลิปของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านตัวหนึ่งอายุราว 4-5 เดือนที่กำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าคลินิกรักษาสัตว์เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าสุนัขตัวดังกล่าวนั้นหลงทางและหาทางกลับบ้านไม่เจอจึงเข้ามาขอความช่วยเหลือที่คลินิกโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าเจ้าสุนัขนี้กำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าร้านและส่งเสียงเห่าเพื่อเรียกทางผู้ช่วยคุณหมอเมื่อเห็นเจ้าสุนัขตัวดังกล่าวก็จำได้ทันทีจึงให้ความช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้โดยการโทรตามเจ้าของให้มารับโดยทางเพจพุทธรักษารักษาสัตว์ตลาดสดนิคมบางปูได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่ามีเรื่องเล่าจากคลินิกมีน้องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านหลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอน้องสุนัขตัวนี้เคยมาฉีดวัคซีนที่คลินิกประจำตั้งแต่1เดือนตอนนี้อายุน้องประมาณ 4-5 เดือนน้องผู้ช่วยเห็นน้องประมาณเกือบ2ทุ่มเดินไปเดินมาแต่จำน้องได้เพราะมาประจำน้องมาเห่าเรียกที่ประตูเหมือนอยากจะเข้ามาในคลินิกรู้จักท่าทางกลับบ้านไม่ถูกคุณหมอเลยให้น้องผู้ช่วยเปิดประตูให้น้องเข้ามาในคลินิกน้องดีใจมากและโทรหาเจ้าของให้มารับน้องเจ้าของหาน้องตั้งแต่15นาฬิกาเจ้าของดีใจน้องหมาก็ดีใจที่เจอกันทางคลินิกก็ดีใจน้องน่ารักและฉลาดมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ